ชีวิตคือการลงทุนชีวิตคือการลงทุนตัวชีวิตคือต้นทุนสิ่งที่ได้มาหลังจากชีวิตคือกำไรทั้งหมดการเกิดมาในโลกนี้เหมือนการมาเที่ยวหรือไปเที่ยวต่างประเทศเราชื่นชมได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นแต่เมื่อจะเดินทางกลับจะต้องวางทุกอย่างไว้ที่เดิมเพราะนั่นเป็นสมบัติของแผ่นดินนั้นเก็บเอาแต่เพียงความสุขความเบิกบานใจไปติดตัวกลับบ้านก็พอชีวิตในโลกนี้มีทั้งกำไรที่เป็นสินทรัพย์และกำไรที่เป็นอริยทรัพย์สินทรัพย์เราทิ้งไว้ให้เป็นสมบัติของโลกต่อไปให้คนอื่นได้ชื่นชมด้วยหากเรามีโอกาสกลับมาเที่ยวใหม่หรือว่ากลับมาเกิดใหม่อีกเราก็มีโอกาสได้ชื่นชมอีกอริยทรัพย์คือบุญความสุขความเบิกบานใจอิ่มใจพอใจเป็นสมบัติแท้ของเราตามเราไปได้ทุกแห่งหนการลงทุนให้ได้กำไรก็คือหัดทำความพอใจในสิ่งที่เรามีความโชคร้ายของมนุษย์ก็คือการไม่รู้ว่าตนเองโชคดีอภัยทานการยุติผลกรรมข้ามภพข้ามชาติทุกชีวิตล้วนมีภัยภัยของชีวิตอาจเกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาทีภัยที่เกิดจากภายนอกไม่ร้ายแรงเท่ากับภัยภายในภัยที่ผู้อื่นสร้างขึ้นกระทบเราน้อยกว่าภัยที่เราสร้างขึ้นเองบางคนทำผิดแล้วกลับมานั่งเสียใจในภายหลังก็บ่อยภัยทั้งหลายล้วนเป็นยาพิษที่ปลิดชีวิตจิตใจเราได้ทั้งสิ้นมนุษย์อื่นทำลายเราก็ทำได้เพียงชั่วขณะหนึ่งแต่จิตที่ตั้งไว้ผิดจะทำลายเราข้ามภพข้ามชาติด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนเรื่องอภัยทานคือการยกโทษแสดงอโหสิกรรมต่อกันถ้าเรามีประเพณีอย่างหนึ่งก็คือเมื่อจุดธูปขอขมาศพก็จะขออโหสิกรรมต่อกันคืออย่าได้มีเวรต่อกันในภพหน้าให้ทุกอย่างจบลงที่ภพนี้ชาตินี้แม้ศัตรูคู่อาฆาตก็ต้องอโหสิกรรมต่อกันบางครั้งพิธีสำคัญในชีวิตเรามักจะไปขอพรผู้ใหญ่และกล่าวว่ากรรมใดที่เราได้ล่วงเกินขอให้ท่านยกโทษให้คือให้สิ่งที่เราทำเป็นอโหสิกรรมทำให้ใจเราว่างเพียงพอเพื่อที่จะรองรับความดีที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่เช่นพิธีบวชเป็นต้นการแสดงอภัยทานเป็นการชำระใจแม้จะดูพูดง่ายแต่ก็ทำได้ยากหากไม่ฝึกทำจนเป็นปกติเพื่อให้เข้าใจง่ายและอยากทำให้ได้ขอให้เรามาพิจารณาเหตุผลถึงความต่อเนื่องของผลกรรมที่มีข้ามภพข้ามชาติว่าให้ผลเผ็ดร้อนเพียงใดและยังเป็นผลที่เราหนีไม่ได้อีกด้วยเราต้องถามตนเองก่อนว่าเราต้องการจะยุติผลิตผลของกรรมกับคนคนนั้นเพียงพบนี้หรือต้องการจะพบเขาจะเจอเขาอีกต่อไปเราต้องการจะยุติปัญหาเหล่านี้เพียงพบนี้ชาตินี้หรือจะต้องการลากยาวไปถึงพบชาติข้างหน้าเรามีสิทธิเสรีในตัวเราบางคนรักมากหลงมากเพราะว่าเขาดีมากก็ปรารถนาให้พบกันทุกพบทุกชาติบางคนก็อธิษฐานไม่ขอร่วมเดินทางแต่ก็ไม่ยกโทษในที่สุดผลของการไม่ยกโทษก็คือการไม่ยอมให้อภัยก็เหมือนการผูกสิ่งที่เราไม่ชอบไว้ที่เอวของตนเองตลอดเวลาการให้อภัยจะทำให้เราสามารถยุติปัญหาต่างๆได้เหมือนคนล้างแก้วน้ำสะอาดทำให้เหมาะสมที่จะรองรับน้ำบริสุทธิ์ที่จะเทลงไปใหม่เหมือนการโยนของที่เราไม่ชอบทิ้งเสียโดยไม่ต้องเสียดาย
การให้อภัยคือการแสดงกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอภัยทานเวลาจะให้ไม่ต้องไปขอใครไม่เหมือนใครมาขอเงินเราต้องควักกระเป๋าให้แต่การให้อภัยเราไม่ต้องหาจากไหนและไม่รู้สึกว่าเป็นการสูญเสียขอให้เราภูมิใจเมื่อมีใครมาขอโทษเมื่อมีใครให้อภัยเราหรือเมื่อสำนึกได้ว่าเราได้ทำอะไรผิดพลาดไปก็ขอโทษกันการขอโทษหรือการให้อภัยมิใช่การเสียหน้าหรือเสียรู้มิใช่การได้เปรียบเสียเปรียบแต่อย่างใดหากแต่เป็นการชำระใจให้สะอาดเหมือนภาชนะสกปรกก็ชำระล้างให้สะอาดใครจะคิดอย่างไรไม่ใช่ประเด็นแต่สำหรับเราผู้แสดงออกว่าเราให้อภัยในเรื่องนี้ต่อบุคคลผู้นี้แล้วนั่นเป็นสิ่งสำคัญเพราะสิ่งนั้นจะถูกบรรจุลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์คือจิตของเราทันทีการผูกอาฆาตความพยาบาทความอิจฉาโกรธเกลียดความคิดแก้แค้นทิฏฐิมานะเป็นต้นเป็นเสมือนเชื้อไวรัสอภัยทานคือเครื่องมือแอนตี้ไวรัสส่วนจิตของเราก็เหมือนคอมพิวเตอร์ในชีวิตที่เหลืออยู่นี้อาจจะดูเหมือนยาวแต่มีใครบอกได้ว่าเราจะอยู่ได้ปลอดภัยถึงวันไหนเราต้องการความทรงจำที่เลวร้ายหรือต้องการความทรงจำที่ดีในชีวิตเราต้องการนั่งนอนอย่างมีความสุขมีชีวิตอยู่ด้วยความอิ่มเอิบหรือต้องการมีชีวิตอยู่ด้วยการถอนหายใจด้วยความทุกข์และกังวลใจสิ่งเหล่านี้กำหนดได้ที่ตัวเราเองกำหนดวิธีคิดให้ถูกต้องความคิดเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากสุขหรือทุกข์ของมนุษย์อยู่ที่วิธีคิดคิดเป็นก็พ้นทุกข์คิดไม่เป็นแม้แต่เรื่องไม่ใช่เรื่องก็อาจจะเกิดเรื่องขึ้นได้ขอให้เรามาคิดดูว่าในชีวิตของเราคนหนึ่งอย่างเก่งก็อยู่ได้90ปีเกินนี้ไปถือเป็นกำไรชีวิตทำไมเราจะมาเสียเวลาครุ่นคิดเรื่องไร้สาระทำไมเราจะต้องมาเสียเวลาทำเรื่องที่ทำให้เกิดทุกข์